สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวสาวจะเอาข้าวไปป้อนแม่พลอยกันนะคะดูแม่พลอยเขารออยู่ไปงั้นเดี๋ยวลองไปป้อนแม่พลอยเลยค่ะนะคะเดี๋ยวก็เอาอันนี้ให้กินก่อนนะคะเนี่ยค่ะตะละมังนะตะละมังมันเย็นอะไรตะละมังเดี๋ยวใจเย็นเย็นกินอะไรต่อกินหญ้าต่อก็มีกล้องสวยๆไปไหนคะไปไหนคะเดี๋ยวเราลองเอาอ้อยให้กินเนาะว่าจะกินไหม กินอ้อยค่ะจะกินข้าวกินข้าวแล้วก็กินผงหวานตามกินอ้อยดูเหยียบไปแล้วก็เดี๋ยวกินมีจะมีแม่พลอยนะคะกินยากกินยากกว่าแม่แก้วกับพี่ชายของเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจะกินอะไรให้ถ้าไม่กินก็คือไม่กินเลยกินแค่ตัวเองอยู่ได้สองสามอันก็เลิกกินแล้วกินแบบสบายใจมากแล้วก็ดูกินอ้อยนะคะหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอาอ้อยให้กินอันเหลือเรื่องเหลือหลักแม่แก้วกับพี่ทองคำรอพอสักอยู่พอสักมีแขกมาหาอยู่ก็เลยต้องรอพ่อสักก่อนถึงจะเข้าหลักแม่แก้วได้ให้พ่อสักไปยืนเฝ้าแม่แก้วให้เราถึงจะทำความสะอาดได้กับพี่พายทองคำมันอย่าไปใกล้มันจากพี่พายอ้วนมากแล้วกลัวพี่พายตกมันเพราะว่าฉี่ก็เหม็นมากเลยรอดูอันนี้กิน
สบายใจมากเลยกินหลังจากที่ว่าเอาอ้อยให้กินแล้วดูว่าจะกินอ้อยหมดไหมแล้วเราจะเอาน้ำมาให้สรุปว่าวันนี้เก่งนะคะกินอ้อยหมดด้วยนะคะเก่งแล้วตอนนี้กินน้ำกินน้ำอยู่เดี๋ยวรอคุณพ่อแม่เอาพี่พายไปปลูกที่สระแล้วก็จะได้ฝึกพี่พายด้วยเพราะว่าพี่พายยังจำไม่ค่อยได้ว่าพี่พายไปเรียนอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็2 สาวกับ1 หนุ่มกินน้ำก่อนนะคะช่วงเช้าระหว่างรอคุณพ่อไปเอาหญ้ามาให้สาวๆหนุ่มๆนะคะวันนี้กินอ้อยเก่งวันนี้กินอ้อยเก่งค่ะอ้อยมัดหนึ่งก็ประมาณ15 ต้นต้นใหญ่ๆกินหมดนะคะกินหมดเลยเก่งมากวันนี้เราอยากให้แม่ปอยกินเยอะๆนะก็จะได้แข็งแรงน่ะเล่นแล้วหนูกินดีๆสิคะจะได้เอาให้พี่ๆกินด้วยกินดีๆลูกกินด้วยเล่นด้วยนะคะเนี่ยค่ะที่นอนเขาที่นอนไม่พอเนื่องจากเอาน้ำลาดไปแล้วก็เดี๋ยวอีกกินอิ่มแล้วก็จะนอนกลางวันกินดีๆกินดีๆเดี๋ยวตอนเย็นอาบน้ำให้กินก่อนเร็วๆกินให้อิ่มถ้าไม่กินแม่เอาไปให้พี่แก้วแล้วนะกินก่อนเร็วๆพี่แก้วหิวน้ำแต่ว่าอารมณ์คุณท้องก็จะประมาณนี้นะคะกินไปเล่นไปมันก็จะกินไปเล่นไปเพราะว่าถ้าเอาออกเลยก็จะกินน้ำไม่อิ่มแล้วก็จะเล่นนะคะยังไม่อิ่มนะคะแต่เล่นก่อนแล้วค่อยกินนะคะเล่นน้ำดูเล่นน้ำให้ท่วมไว้ก่อนแล้วก็ตัวเองก็เดี๋ยวก็ตัวเองก็จะลื่นนะคะตัวเองก็จะลื่นเองนะคะทีนี้นะคะดูเล่นน้ำแล้วแล้วหนูจะลื่นทีนี้หนูเล่นแล้วกินให้อิ่มจะเอาไปให้พี่แก้วอย่าเล่นเดี๋ยวเราเอาน้ำไปให้พี่แก้วก่อนนะคะเนื่องจากนางเล่นแม่ท่วมแล้วน้ำท่วมไม่พอเล่นจนท่วมแล้วนะคะจะเอายังไงคะก็มือหน่อยก็มือหน่อยช่วยชาวขี้อ่อนประจำบ้านอะไรฮะไม่มีเดี๋ยวก่อนกินอิ่มแล้วเดี๋ยวรอแม่แป๊บนึงสิไปเดี๋ยวตอนเย็นนะหนูก็ไปนอนตรงนู้นนอนตึ้มเลยแล้วก็เดี๋ยวก็อาบน้ำนอนลงตึ้มเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะได้อาบน้ำช่วงบ่ายๆเนาะนอนตีลังกาตึ้มเลยนะ
ห็นแล้วอึดอัดมากกลมไปทุกส่วนพ่อก็จะมาดูทุกวันนะคะแต่ว่าพ่อว่างพ่อก็จะรีบมาดูให้ว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้บอกว่าบวมคอก็บวมหมดแล้วนะแล้วก็มารอลุ้นกันไปนะคะว่าจะได้น้องพายหรือน้องพังนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเช้าไปดูพี่พายก่อนพี่พายเนื่องจากพี่พายหงุดหงิดเดี๋ยวนะคะคนสวยก็ยังหงุดหงิดนะวันนี้กินอิ่มแล้วก็นอนโอเคคุณแม่ที่ทำงานนะคะนี่พ่อพาพี่พายผ้าพี่พายทองคำมาผูกที่สระน้ำสระการบินไทยตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายๆก็ให้พี่พายลงเล่นน้ำผูกไว้อย่างยาวสามารถไปได้เป็นลงไปในน้ำลึกๆได้ถ้าพี่พายจะลงแล้วก็พ่อกองยาไว้ให้พี่พายข้างบนวันสุดนู่นสวัสดีวันสวัสดีครับเจ็บขาครับพ่อเจ็บขาขาพ่อปวดพี่ไปขึ้นไปกินหญ้าข้างบนเดินได้นะคะไม่ใช่ว่าไปไม่ได้นะคะขึ้นไปกินหญ้าอยู่ข้างบนพ่อกองไว้ให้เยอะมากฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ